ช่วงในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเองนะครับด้านเจ้าหน้าที่ทหารรวมแรงรวมใจกันกับทุกภาคส่วนเปิดครัวสนามพร้อมลุยน้ำนะครับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมได้ครับพันเอกทวีรัตน์เบญจาธิกุลผอ.ช.ก.45รวมกับนายกิติพงษ์อำพันธ์นายอำเภอระแงและพันตำรวจเอกปิยพัฒน์ท่องพันเลิศกุลผู้กำกับการสภ.ระแงจัดกำลังพลจิตอาสารวมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมกันประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานที่ว่าการอำเภอระแงนะครับโดยนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอระแงจังหวัดนราธิวาสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตเบื้องต้นหลังจากประสบภัยน้ำท่วมข้าวท่วมบ้านเรือนทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความยากลำบากในขณะนี้นะครับโดยจะทำเป็นเมนูข้าวพริกแกงไก่ไข่ต้มจำนวน700กล่องด้วยกันซึ่งก็ได้นำไข่ไก่ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของหน่วยงานนะครับมาทำการประกอบอาหารในครั้งนี้ด้วยจากนั้นก็ได้ลงน้ำนะครับลงพื้นที่เพื่อนำข้าวกล่องไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนถึงบ้านเลยทีเดียวพร้อมทั้งให้กองรอยหน่วยขึ้นตรงของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่45นำข้าวกล่องปรุงสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยนะครับโดยสภาพพื้นที่หลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมาตลอด3วันที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วหลายพื้นที่ด้วยกันโดยที่อำเภอระแงเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วด้วยนะครับกองทัพภาคที่4ค่ะแรงช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้รวมความเสียหายกาวจังหวัดส่งผลกระทบกว่า 15,987 ครัวเรือนโดยพลโทสันติสกุลตนาถแม่ทัพภาคที่4ก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่กาวจังหวัดภาคใต้นะคะโดยให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันภาคที่4แรงข่าวให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยทางเมทาภาคที่4ก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอหัดใหญ่อย่างเร่งด่วนโดยมีการอพยพประชาชนไปพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ให้บริการขนส่งประชาชนในพื้นที่ที่รถเหล็กไม่สามารถสัญจรเข้าถึงได้ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพลร.5โดยร.5002จัดกำลังพลข่าวช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังพลจิตอาสาในพื้นที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลมีการขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นและก็ขนย้ายสัตว์เลี้ยงให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยในส่วนของร.5003ก็ได้มีการออกสำรวจและก็ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลน้ำข้าวอำเภอจะนะพร้อมกับให้การสนับสนุนช่วยเหลือคณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดถาประดูอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาให้เคลื่อนย้ายสิ่งของที่จำเป็นค่ะในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพ่นร่อ15โดยร่อ151,002จัดกำลังพ่นชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยนะครับพร้อมให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่ของอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสด่านหม้อ1,031พ่นร่อ15โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์การลักขโมยนะครับของบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้อพยพมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่บ้านแล่แบงตำบลสบายย่อยอำเภอสบายย่อยจังหวัดสงขลาครับด่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพ่นพัฒนาเซโดยช.พันเซ02พลพัฒนาเซลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมข่าวช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัดพื้นที่ที่ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงพร้อมกับจัดชุดข่าวช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอตะโมดโดยจัดตั้งกองอำนวยการรวมกับเทศบาลตำบลตะโมดส่วนสบพ.มทบ.เซ2โดยพันมทบ.เซ2ก็เข้าช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเขตพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ณชุมชนเคหะหัดใหญ่2เคหะน้ำน้อยโดยได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุเทพิการคนทองและก็เด็กเล็กที่ติดอยู่ในบ้านพักอาศัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านเมทับผักเทศก็ลงพื้นที่ตลาดเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อให้กำลังใจและก็ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน
เทตลาดหนัดเฉลิมพระเกียรติเทศบาลสเต็งนอกจัดให้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของผู้ประสบอุทกภัยกว่า20ครัวเรือนนะคะที่ต้องอาศัยเป็นเทพักพิงชั่วคราวเนื่องจากว่าทางเข้าหมู่บ้านโดนตัดขาดน้ำท่วมครั้งไม่สามารถเข้าเทพักได้หลังจากที่เหล็กวานี้นะคะน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรมีประชากรบางส่วนยังติดอยู่ภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังกับทุกภาคส่วนลงให้การช่วยเหลือเบื้องต้นอพยพมอบถุงยางชีพแล้วก็อาหารเครื่องดื่มเป็นการเร่งด่วนค่ะขณะที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านมุติกาวตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับก็มีการเปิดรับเป็นศูนย์กลางในการบริจาคสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 80% ของพื้นที่เนื่องจากปริมาณน้ำลากมาเป็นจำนวนมากนะครับไล่เออข่าวบ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยไม่ทันได้ตั้งตัวทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แรงดำเนินการข่าวช่วยเหลือแล้วโดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่สี่ได้มีการสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแหล่งสำรวจครัวเรือนนะครับที่ได้รับผลกระทบข่าวช่วยเหลืออย่างแรงด่วนระวังเรื่องของการลงเล่นน้ำของเด็กๆด้วยนะครับและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากบ้านได้นะครับแล้วก็ให้จัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะคะเข้ามาช่วยเหลือดูแลและก็บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยค่ะ